เหตุสามีภรรยาถูกคนร้ายอุ้มขึ้นรถพาไปแก้สัญญาซื้อขายรถยนต์เมื่อวันที่17มกราคมที่จังหวัดเลยก่อนปล่อยตัวล่าสุดตำรวจกองปราบร่วมสอบคดีหลังสืบทราบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถยนต์โดยลูกชายคนมีสีเป็นหัวหน้ากลุ่มคดีนักศึกษาสาวเสียชีวิตในหอพักเมืองนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ตัดประเด็นฆาตกรรมแล้วเพราะไม่พบร่องรอยบาดแผลล่าสุดสันนิษฐานเสียชีวิตจากอาการปวดศีรษะรุนแรงเพราะผู้ตายกินยาแก้ปวดและแก้แพ้ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันเกิดอุบัติเหตุรถ10ล้อห้องเย็นขับแซงขวารถบรรทุกพ่วง18ล้อบนถนนเพชรเกษมช่วงพัทลุงหาดใหญ่จังหวัดพัทลุงแต่ยางระเบิดขณะแซงเสียหลักชนรถ10ล้อก่อนพลิกคว่ำและถูกรถกระบะที่วิ่งตามมาอีก2คันชนซ้ำมีผู้บาดเจ็บรวม4คน